สวัสดีค่ะก็วันนี้โบก็ไปขอซื้อของร้านขายส่งอีกแล้วก็วันนี้วันที่5 มีนาคม56นะคะที่ก็ไปอยู่3ที่ที่เอาไปโชว์อันนี้ที่สุดท้ายแล้วก็คือซื้อที่ร้านขายส่งก็มาดูกันเลยแล้วกันนะคะว่าโบซื้ออะไรบ้างชิ้นแรกเป็นยาเคลือบเล็บโบสังเกตจากยาทาเล็บโบอะโบไม่มีตัวสีเคลือบเล็บเลยแล้วมันก็มีแต่สีขาวก็อันนี้มีให้เลือกอยู่2อันเองมาไอ้ตัวเคลือบอันนี้โหลละ115 บาทโบก็เลยซื้อมากล่องหนึ่งอันนี้จะเป็นโทนเคลือบค่ะไม่ซ้ำกันก็ไอ้ตัวเคลือบมีให้เลือกน้อยแต่ว่าไอ้ตัวสีทาเล็บอะมีให้เลือกเยอะอยู่นะแต่ว่าโบอยากได้ไอ้ตัวเคลือบเล็บมากกว่าก็เลยซื้อสีเคลือบมานี่เหรออันนี้โหลหนึ่ง115 บาทชอบโทนนี้มากกว่าจริงๆมันมี2อันอันนี้ก็ยางลบอีกแล้วก็จะเอามาไว้แก่ค่ะอันนี้มันอันใหญ่ดีโบซื้อเป็นอันที่2แล้วแต่ว่ามันก็เป็นขุยนิดนึงอะเดี๋ยวซื้อมาอะไรยี่ห้อเดี๋ยวจะอาจจะเอามารีวิวอีกทีว่าแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงบ้างนะคะก็อันนี้โดเรมอนอันนี้ก็แพ็คละ200มันอันใหญ่ดีใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็อันนี้โบซื้อเป็นแพ็คที่3หรือที่4แล้วก็ไม่รู้แต่ถ้าถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ถึงกับว่าดีอะเพราะว่ามันเป็นขุยนิดนึงอะถ้ามันไม่เป็นขุยมันจะดีมากเลยอะแต่ว่าที่ซื้ออีกเพราะว่ามันอันใหญ่ดีอะแล้วมันก็ได้48ก็ร้อยนึงอะอันใหญ่แบบพื้นที่ในการทำรูปของเรามันก็เวลาแกะยางลบมันก็ใหญ่ด้วยค่ะก็สะดวกดีแล้วก็ราคาถูกเพราะว่ามัน48ก็ร้อยนึงก็ละ2บาทประมาณเนี้ย2บาทกว่าๆเพราะมันได้48ก้อนแต่ข้อเสียของมันคือเป็นขุยอยู่นิดนึงแต่ว่ามันราคาถูกโบก็เลยซื้ออีกเพราะอย่างอันเนี้ยมันก็เป็นขุยอยู่นิดนึงแต่ว่ามัน200อ่ะแต่ว่ามันเกือบ2เท่าของตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นของลิขสิทธิ์ว่าเลยแพงอันแต่อันนี้ก็คือถูกที่สุดแล้วนะส่วน2ชิ้นสุดท้ายอันนี้เป็นซองซิปมันอันใหญ่ดีแล้วซื้อร้านขายส่งมันตกโลละ105 บาทโบเลยซื้อมา2ขนาดอันนี้9x14ก็เกือบ A4 ใหญ่กับอีกอันนึงขนาด13x17ก็ใหญ่อ่ะก็ใส่ของได้เยอะเป็นถุงซิปมันเหลือไม่กี่ขนาดเองแต่ว่ามันถูกกว่าปกติเพราะว่านี้เขาขายเป็นโลถ้าถุงเล็กๆก็โลละต้อง125 บาทแต่นี้มันโลละ109 บาทก็เลยซื้อมา2ขนาดก็นี่แหละที่ซื้อของจากร้านขายส่งก็หมดแล้วก็ขอบคุณที่รับชมแล้วก็พบกันวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ